คุณผู้ชมครับหลังจากเราดูความคืบหน้าการแถลงของทีมอัยการสูงสุดไปแล้วนะครับอยากชวนไปดูความเคลื่อนไหวหน้าบ้านพักจันทร์ส่องล่าของอดีตนายกทักษิณชินวัตรว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณสานนท์เจริญพันธ์ก็ติดที่บ้านจันทร์ส่องล่าเชิญคุณสานนท์ครับครับหลังจากที่ทางอัยการสูงสุดมีคำสั่งเซ็นคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดเกี่ยวกับมาตรา112นะครับที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์ส่องล่าแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาครับยังไม่มีรถยนต์เข้าหรือออกจากภายในบ้านครับโดยบริเวณรอบๆบ้านนะครับก็ยังไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลมีเพียงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาแล้วก็มีสื่อมวลชนบางสำนักครับมาปักหลักรอทำข่าวบริเวณบ้านจันทร์ส่องล่าบ้านเลขที่472และ474ภายในซอยจรัญสนิทวง69ย่านบางพลัดนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นบ้านพักส่วนตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากที่อัยการมีคำสั่งเลื่อนฟ้องคำสั่งฟ้องนะครับในคดีเกี่ยวกับมาตรา112จากการที่นายทักษิณส่งทนายความขอเลื่อนเนื่องจากว่าป่วยติดเชื้อโควิดครับบรรยากาศล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ยังคงเงียบเหงาครับไม่มีรถยนต์เข้าออกไปภายในบ้านจันทร์ส่องล่าหรือออกจากบ้านแต่อย่างใดครับขณะที่ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจากการสังเกตการตั้งแต่ช่วงเช้าก็พบว่ามีเพียงตำรวจนอกเครื่องแบบ1รายครับ1นายครับที่มาสังเกตในส่วนของสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าวครับก่อนที่ช่วงเวลาประมาณ 9:15 นาทีก็จะมีเจ้าหน้าที่จากตำรวจสน.บางพลัดครับเข้ามาดูแลจัดพื้นที่จัดระเบียบรถและก็จัดระเบียบสื่อมวลชนโดยรอบครับส่วนโดยรอบบ้านนะครับก็ไม่ได้มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดครับมีเพียงตำรวจจากสน.บางพลัด1คันตามที่กล่าวไปข้างต้นนะครับแล้วก็มีเพียงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาและมีสื่อมวลชนบางสำนักครับปักหลักติดตามทำข่าวสถานการณ์ที่หน้าบ้านจันทร์ส่องล่าครับซึ่งบรรยากาศที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์ส่องล่าขณะนี้นะครับล่าสุดก็ยังคงมีเพียงแค่สื่อมวลชนประมาณ 3-4 สำนักครับที่มาปักหลักรอทำข่าวความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีครับหลังจากที่ทางอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องครับส่วนบรรยากาศในช่วงหลังจากนี้หรือช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้จากที่เนชั่นทีวีครับ